เห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะฝ่ายเอ๊ะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยคนหลายเลยตลาดนัดบ้านเราสุริยะโอ้ขายส้มพักเนาะทางมะไม้เผาไม้ดิบปลาสดๆใหม่ๆ มา2,000จีบดิบเข้าน้อยดิบเข้าใหญ่เนาะเพาะเลยว้าหลายเลยสาดผือก็มีขายแล้วพี่น้องเลยจุจีก็มีเนาะสบายดีพี่น้องหมดสู่ผู้สู่คนเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านเราสุริยะเมืองจำพอนแขวงสวรรณเขตคลิปนี้สิพาพี่น้องเข้ามาเลาะมาเที่ยวตลาดนัดบ้านเราเนาะซึ่งตลาดเป็นเปิดทุกๆตอนเช้าวันเสาร์พี่น้องเลยเห็นตลาดนัดใหญ่เป็นเขตจุดสุ่มอยู่เขตนี้สิมีหลายพี่น้องหลายบ้านคนมาจับจ่ายซื้อขายเอาอาหารการกินเนาะมาวางขายอยู่ตลาดนี้เนาะอาหารก็มีหลากหลายชนิดมีทั้งอาหารธรรมชาติเนาะกบเขียดกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลเนาะมีหมดพี่น้องไปที่ตามทําส้มเบิ่งบรรยากาศนํากันเนาะฮอดบริเวณหน้าตลาดแล้วพี่น้องนี่ดอกคนหลายเลยมื้อนี้นี่บ้านตลาดนัดบ้านเราสุริยะคนหลายเลยมื้อนี้รถไปจอดก่อนเนาะพี่น้องเราจึงยางเลาะเบิ่งเมืองจำพรบ้านเราสุริยะบ้านพัฒนาตอนนี้พี่น้องเฮาเพิ่นมาเลาะตลาดหลายเนาะมาจากบ้านนนท์ฮังแน่มาจากบ้านพังเฮงแล้วก็บ้านอื่นอีกสิขายข้าวปุ้นไปเบิ่งเฮ็ดเพาะนะพี่น้องนี่ว้าวเฮ็ดเพาะหลายขนาดนั้นเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะควายโลอะไรก่อนแกโอ้เห็ดเพาะควายเลยเนาะเห็ดเพาะหนังด้วยสิแสนสาวโอ้ราคาลงแล้วนะโอ้แพงไปได้เอ๊ะบรรยากาศพี่น้องเลยคนหลายเลยตลาดนัดบ้านเราสุริยะนี่ทางอาหารธรรมศาสตร์อาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นเนาะโอ้ขายส้มพักเนาะอากาศอากาศทุ่งบัวอากาศทุ่งบัวลูกมานำเนาะตะวันก็จะแพงมีทั้งหอยมีทั้งปลาปลาสดๆใหม่ๆปลาซุยบ่ปลาน้ำซุยปลาใหม่ๆเด้อต้องปลากะดีฟองสิพันจีบนึงนี่ปลาถือเนาะฟองสิพันจีบผักบ้งงามขนาดผักบ้งมัด2,000จีบโอ้ผักหอยถือมาเลาะมาเที่ยวได้เนาะพี่น้องเลยอยู่บ่ไกลจากเซโนประมาณ10กว่ากิโลเมตรตลาดเพิ่นจะเปิดช่วงเช้าๆนะแต่พอละ5โมงครึ่งจนฮอดประมาณ7โมงครึ่งเนาะมาสวยคนก็สิหมดก่อนของกินก็สิหมดก่อนอ
ร้านขายของกินซุกก็มีข้าวผัดกองจักพันนี่ข้าวผัดนี่15,000ใครเลยมาอันนี้ง่วงๆบอกแล้วไม่ง่วงร้านขายปิ้งปิ้งตับปิ้งไก่น้าวลาบปลาป่ะเนี่ยยังตัวซุกเท่าไรตัวซุกนี่10,000ฮะหงได้ไหมลาบปลาลาบปลายังปลากระบอกก็ได้ปลาตองปลาตองปลาตองก็ได้ปลากระบอกปลากระบอกโอ้ปลากระบอกขายทั้งลาบปลาขายทั้งปลาแดกเนาะปลาแดกเฮ็ดเองบ่แม่นปลาแดกเว้ยหอมขนาดหอมค่อยๆข้าวพันธุ์ตัวใหม่มาได้ไว้นะฮะไม่ใช่ใบชีพหรอกมีมันจะต้นยากหมักมีมะเขือผักหอมชื่อป้าชื่อยังชื่อพักชื่อเนี่ยชื่อแพงมะเขือได้ยาวๆที่ยาวอะไรใช่ได้ต้มไก่ได้ต้มแกลาโอ้มีหอมต้มไก่เนาะไก่ลาดนะลาดทางตัวซุกตัวดิบเนาะคักคักคักทานขายมากไหมมักตองมักม่วงอันนี้มักคอเนาะมักคอเลยมักแตงหัวมีข้าวผัดซีนแห้งแบบนี้เขาออกก็แล้วบางนี่สิ่งงัวบ่สิ่งหมูอ๋อโดยยาวเหยียดออกมาทางหลังเลยพี่น้องเลยเสื้อผ้าก็มีคือกันเนาะพี่น้องนะยาพื้นเมืองยาสมุนไพรก็มียาออกมาข้างหลังพี่น้องเลยยังพอที่สุดนะเป็นตลาดอีกเลยพี่น้องเลยของอยู่ของกินก็หลายเนาะเตรียมมันจะขายปิ้งปลาปลาคดปลาขาวทิปเข่าก็มีเนาะของใส่ปูใส่ปลาก็มีพี่น้องเลยสวยงามทั้งนั้นทิพเข้าน้อยทิพเข้าใหญ่นอไม้เผานอไม้ต้มพี่น้องผักผลไม้ตอนนี้ผู้คนกำลังลังไหลกันมาจับจ่ายซื้อขายพี่น้องเลยโอ้ถือว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดพอๆกับตลาดนัดบ่อหินเก่านะบ้านสีบุญเฮือง
โซนนี้จะเป็นโซนขายอาหารธรรมชาติโดยเฉพาะเลยนะมีหอยมีผักไทยแยงเห็ดเพาะก็มีเนี่ยหอยโป้นะร้านนั้นขายผักไทยแยงหมดละผักไทยแยงเนาะผักไทยแยงงามขนาดหอยกองจักพันธ์ผักไทยแยงอ่ะกอง 2,000 ขีดหอยยี่ทงจักพันธ์ทง 10,000 หอยโป้บ่โอ้หอยเซอรี่หลายดีผักไทยแยงเนี่ยตัวจิ้มก็มีหอยหวายลำคาอ่อนปลาแห้งเพาะหลายขนาดเนาะตาเขาอ่อนเพาะให้แต่เช้าซับเลยค่ะการเช้าพันบ่เช้าพันขายถือเนาะการเช้าพันจีบซับเลยค่ะสามจานห้าสิบพันหอยอ่อนขาอ่อนขาอ่อนห้าพันจีบโอ้นอสานจะมีเนาะมีหอยจะมีตอนนักเขตจะมีนอสานด้วยกันนี่คิดว่ามีแต่ข้าวม่วนจะบ่มีบ่มีเพาะเลยว้าหลายเลยเป็นเพาะไม้ทางใดเนาะแม่มาแต่ดงเห็นโอ้ทางพุ่นหลายเนาะทางดงเห็นแถวเฮาก็มีบ่ทางพุ่นหลายเนาะแจ้งหนึ่งละหลายเลยเห็ดเพาะเห็ดเพาะฝ่ายเนาะสามเลยลิงปลาเป็นอาหารที่พี่น้องชาวบ้านเป็นหาได้ตามหัวตามส่วนตามป่าตามดงเอามาวางขายเนาะสาดผือก็มีขายแล้วพี่น้องเลยสาดผือที่เพิ่นตำเอาเองผืนอะไรแม่โอ้ผืน 50,000 โอ้แพงกว่าไหนเนาะโอ้ยที่ว่าไปเทียมเพื่อสิได้เนาะลุยบึงลุยหนองไปเพื่อสิตามแล้วอีกผืน 50,000 กิหน่อไม้ยูจีก็มีเนาะมีแม่งทั้งอันนึงอันนี้ฮักกิโลนี่นี่ปูนาสีสุอันนี้เห็ดดอกแดงอ๋อดอกแดงสกองวะเฮ้ยมันได้ขายได้นี่เอามาได้ขายเลยดอกเพิ่นจะขายแล้วพี่น้องเอ้ยใบขี้หูดชื่อแม่แลนบ่ได้กินเป็นบินเฮ็ดข้ามเพิ่งจะมีเนี่ยมาเด้อมาเด้อเอายังโบ มีแถมมีตู้มาเด้อโอ้เริ่มที่ขายเล่บ่ขายเล่ขายเล่จ้าจ้าละเช้ามาเด้อลูกจะมี
ป็นตามวนเวลาคืนคืนนะพี่น้องคนหลายเนาะของกินของก็หลายนี่แหละตลาดนัดบ้านเราสุริยะพี่น้องเลยปีกายมาซ้อนมาเท่านึงปีนี้เป็นเทือที่สองสิ้นหมูก็มีสิ้นงัวสิ้นควายก็มีเนาะลาบก็มีคือกันเนาะลาบไปละเก็ดมั้ยเอาแบบหน้าบ่เลือแบบใดลงเท่าไรลาบแม่ลง 10,000 กีบลง 10,000 ลาบควายบ่เออควายเนี่ยโอ้ลาบควายลง 10,000 ลาบยอดควายอ่อนจ้ะแม่เนี่ยคือว่าเขตบ้านเราสุริยะเป็นเขตจุดสุ่มอยู่ในเขตนี้พี่น้องเลยเป็นบ้านใหญ่บ้านเก่าบ้านแก่บ้านดังปัจจีปัจเจก็มีปัจจีใส่นมก็มีเนาะปัจจีใส่นมก้อนเท่าไหร่ไอก้อน 10,000 บ่แม่นก้อน6ใส่นมมาก้อนนึงก้อน1บ่โดยใส่นมหลายๆเด้อเอาก้อนไปเต้ละ 10,000 ปะเต้อ๋อปะเต้ 10,000 ครับบ่แพงบ่ได้เนาะลูกค้าเพิ่นหลายก้อนนึงเด้อด้วยเดี๋ยวรอคิวเนาะลูกค้าหลายแล้วบัดนี้กูบ่ทราบค่ะนะเงินอยู่ทางเด้อไอ้สิปะเต้แซ่บขายลูกเพชรน้อยบ่อนี้จะเป็นทางสี่แยกให้พี่น้องเลยทางหน้าเนี่ยมันไปบ้านโนนห้างหมดเลยออกลัดใส่บ้านดอนแยงไปใส่ซุยนะไปซื้อทางหน้าเนี่ยมันออกไปบ้านพังแหงออกสู่บ้านหนองบัวทองแล้วก็ลัดสู่เซโนไปทางนี้น่าจะเป็นไปทางบ่อหินกล่าวหรือว่าทางบ้านสีบุญเฮืองโอ้ลูกปลาก็มีขายมันบ่แตกวะบ่มีปลายังไงเด็กปลาในปลาดินปลาขนาดปลาในปลาขมันโอ้ครับครับครับปลาดุจันครบทุกปลาเลยเนาะมาที่เซโน่ไปเซโน่เห็นเขาเจ้าเพาะพันธุ์หลายเนาะปลาเลี้ยงเนาะนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศตลาดนัดบ้านเราสุริยะพี่น้องเลยเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตเนาะเอาสอนต้องขออภัยเนาะตลาดเพิ่นเปิดอาทิตย์หนึ่งสองเชื่อก็คือตอนเช้าวันเสาร์แล้วก็ตอนเช้าวันพุธมาเลาะมาเที่ยวได้พี่น้องเลยของอยู่ของกินหลายมีทั้งอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นอาหารตามฤดูกาลอาหารธรรมชาติมีหมดเนาะ
สำหรับคลิปนี้มาฮ้อนนี้บาสนต้องขอขอบใจพี่น้องข้าวมุดทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี